s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ u n t i t อร์เทล s, <S สวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่รายการอ n นเ t l e d c a s e คเอพิโที่147ครับผมครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาอยู่กันในธีมที่ชื่อภาษาไทยเนี่ยเรารู้แหละมันคือเรื่องของการชำแหละศพหรือว่าการหัน่นศพเออคือภาษาอังกฤษอ่ะมันมีหลายแบบคือเขาน่าจะใช้คําว่า dismembering บางผมไม่แน่ใจ dismember member คือรวมกันเออแลว dis ก็คือแบบเอาแยกออกใช่ไหมซึ่งบางทีอ่ะเราเราก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในขั้นตอนการทําลายหลักฐานแหละอหรือแม้กระทั่งว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการลงมือฆาตกรรมด้วยซ้ำเงี้ยเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นวิชวลที่ที่เรานึกถึงคำคำนี้เราจะมีความกลัวหรือว่ามันมันค่อนข้างแบบเราอารมณ์พอสมควรอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะเนาะมันเหมือนเป็นได้ทั้งวิธีการอืมและเป้าหมายของขอาฆาตกรหลายคนอ่ะเออเออเออแล้วเราเราสึกว่ามันเวลาเราพูดถึงเรื่องจริงที่มันน่ากลัวจริงๆริอ่ะการที่เราเห็นคนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่แล้วเราสามารถ บั่นคอเขาอะนึกออกปะมันต้องไปถึงขั้นไหนนะึกออในแง่จิตใจอะในแง่ของการที่จะรวบรวมสติอืและลงมือหั่นชิ้นส่วนออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่คนทั่วไปทําได้สำหรับเราคือมันคืออนัอร์เลเวลไปแล้วอะเออ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 ่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทีมประมาณนี้แหละที่ผมเองก็ไม่รู้นะพิธันเอาเรื่องอะไรมาแต่ว่าแน่นอนว่าพอทีมมาเงี้ยมันต้องมีเลือดแน่นอนก็อาจจะต้องทริกเกอร์วันนี้ทุกคนไว้ก่อนเลยครับ เผอปกน่าจะเป็นสีแดงด้วยมั้ยไม่รู้เหมือนกันนี่รู้กันน่าจะใช่เหมือนกันเรื่องของเราเนี่ยก็มีทริกเกอร์วอร์นิ่งครับยศว่าเรื่องนี้มันก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุกคมทางเพศแล้วก็การฆ่าตัวตายเนาะซึ่งอาจจะส่งผลต่อจิตใจของผู้ฟังได้เราย้ำหนาๆเรื่องการฆ่าตัวตายเลยอ่ะก็ถ้าใครจิตใจอ่อนแอก็ข้ามไปดีกว่าพักก่อนดีกว่าครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นยศปีสองพันสิบเจ็ดที่ผ่านมาครับเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้สื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาปิดชื่อไว้เราเรียกว่าคุณเอแล้วกันเนาะคุณเอเป็นนามสมมุตินะคุณเอเนี่ยครับเป็นพนักงานองค์กรด้านสังคมอายุยี่สิบสามปีโอ้ยังเด็กอยู่เลยทํางานอยู่ในเมืองที่ที่ชื่อว่าฮานจิโอติฮานจิโอติเนี่ยอยู่ในชานเมืองโตเกียวเขาบาโตเกียวครับปกติแล้วเนี่ยคุณเอเนี่ยยศก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีชีวิตรูทีนชัดเจนนะออกจากบ้านไปทํางานกลับมาบ้านปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนครับ มันมีเรื่องที่น่ากังวลเกิดขึ้นยศในวันที่21็ดกันยายนครับในวันนั้นนะคุณเอเนี่ยก็ออกไปทํางานตามปกติเนาะแล้วก็เลิกงานตามปกติคือหกโมงครึ่งแต่หลังจากที่เลิกงานหกโมงครึ่งไปเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้อีกเลยเว้ยเพื่อนร่วมงานก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าคุณเอหายไปไหนเช่นเดียวกับพี่ชายพี่ชายเนี่ยอยู่คนละที่กันแต่ว่าพี่ชายกับคุณเอเนี่ยน้องสาวเนี่ย คุยไลน์กันทุกวันอยู่แล้วก็แบบสนิทกันสนิทกันคุยกันทุกวันแต่ว่า้วันนั้นเน่ยไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับก็หายไปแบบก็กังวลแล้วนึกอะไรขึ้นไม่รู้ครับพี่ชายเนี่ยก็เลยติดต่อคุณเอแทบทุกช่องทางยศให้คนไปหาที่ห้องพักที่บ้านบ้านพักอ่ะก็ไม่มีใครเจอคุณเอไว้คอลไลน์ไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับสปากก็ปิดเครื่องไปเลยก็มีอื แถมเรื่องราวเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวมากขึ้นหลายเท่าอยู่เพราะว่าหลังจากที่ไม่รู้ว่าจะหายยังไงแล้วพี่ชายก็เลยอ่ะลองไปดูในทวิตเตอร์ดีไหม,มว่าทวิตเตอร์น้องสาวจะทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าเพราะคนญี่ปุ่นสน่วนใหญ่ชอบเล่นทวิตเตอร์นะเออเขาเล่นมากกว่า a ฟ e b o o k อีกอพอเข้าไปดูในทวิตเตอร์ของคุณเอครับก็พบข้อความที่เธอเขียนไว้ว่าฉันอยากจะตายอืแต่ก็กลัวที่จะต้องตายคนเดียวเว้ครับีคือทิ้งไว้ในทวิตเตอร์ สุดท้ายแล้วครับพี่ชายก็รู้สึกว่าเออนี้มันน่ากังวลเนาะคือมันคือเมสเซจที่บอกว่าอยากตายอะ่ะมันน่ากังวลมันจะเธอจะเป็นานายไือเปล่าครับพี่ชายก็เลยไปแจ้งความเ,ออเรื่องนี้กับตํารวจในวันที่ยี่สิบสามกันยายนคือสามวันหลังจากที่คุณเนยหายตัวไปครับตารวจได้รับเรื่องไว้แล้วก็ช่วยตามหาช่วยสืบหาเลยอืด้วยความกลัวที่ว่าพี่ชายอะ่ะไม่รู้ว่าที่ทิ้งข้อความไว้แบบนั้นอะ่ะเธอจะไปทําอะไรหรือเปล่านะอืหายตัวไปกังวลเนาะ ตำรวจก็เลยไปค้นหาจากกล้องวงจรปิดนะครับยศในเมืองที่คุณเอออาศัยอยู่อ่ะไปค้นหาทั่วเมืองเลยแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยไปเจอภาพคุณเอเนี่ยอยู่ในสถานีรถไฟอของเมืองฮาจิโอจิครับก่อนที่เธอจะขึ้นไปแล้วก็เดินทางไปประมาณสักสี่สิบห้านาทีไปลงที่อีกสถานีหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเนาะตอนที่ออกมาจากสถานีอะมีผู้ชายคนหนึ่งมารอรับคุณเอไว้อะ ถ้าสองคนก็แบบเดินจากไปด้วยกันนั่นคือภาพสุดท้ายที่มีคนเห็นเราไม่รู้ว่าชายคนนั้นคือใครเว้ยพี่ชายก็ไม่รู้จักพี่ชายไม่รู้จักคือพี่ชายอ่ะถามตำรวจตำรวจก็แบบอ่ะไปเอาพยานมาเอาคนรู้จักของคุณเอมาให้มาช่วยดูว่ารู้จักคนนี้นนไหมไม,ไม่มีใครรู้เลยคนนี้คือใครเว้ยหลังจากที่พยายามตามหาแล้วว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ครับพี่ชายก็เลยอ่ะงั้นลองไปดูเทวิตเตอร์เพิ่มเติมได้ไหมว่าเจออะไรขึ้นบ้างนะ พี่ชายจําได้ว่าเอ้ยน้องสาวเนี่ยเคยพูดพูดกันอยู่ว่าเนี่ยเธออะใช้พาสเวิร์ดเดียวกับทุกโซเชียลมีเดียเลยนะ uh huh. แล้วเหมือนมาเอิรนะ์นแล้วพี่ชายรู้ว่าพาสเวิร์ดนั้นคืออะไรเว้ย uh huh. ก็เลยลองล็อกอิน huh. เข้าเป็นทว uh ิตเตอร์นี้แล้วบอกเข้าได้ครับ uh huh. พอเข้าไปดูในทว uh ิตเตอร์ของคนเอยดก็พบว่าไอ้หลังจากที่เธอทวิตเรื่องอยากตายและอยากหาคนไปตายด้วยกันเนะี uh ่ย huh. มันมีคนที่มาเมนชั huh. ่นเยอะมากอื uh huh. รวมถึงคนที่มาดีเอม ด้วยดีอ m คือเ e ลิม e s s a g e มาหลังบ้านหา,หหาคุณเอเยอะมากบางคนบอกว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าอยากตายอยากไปด้วยเหมือนกันนะบางคนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยเราแนะนำว่าใช้วิธีการนี้สิคือแนะนําว่าจะฆ่าตัวตายยังไงอะไรย่างเงี้ยวิธีการซึ่งเราบอกไม่ได้ครับแต่ว่าแนะนําวิธีการไม่อย่าทาแบบนั้นเลยทาแบบนี้ดีกว่าอะไรอยเงี้ยมีคนแบบพูดอย่างนี้เยอะมากครับด้วยดีเอ็มที่มันเยอะมากอายศแต่พี่ชายตํารวจตันตารวจอยู่นะก็ รู้สึกว่ามันมีแอคเคาท์หนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเป็นแอคเคาท์ที่คุณ A อะคุยกับคนเนี้ยเยอะมากคุยกันแบบต่อเนื่องอ่ะพอเข้าไปดูเนี่ยก็เพราะว่าแอคเคาท์เนี่ยมันเป็นแอคเคาท์ที่ส่งดีอมาพูดคุยเรื่องแบบไอ้แนะนําว่าเป็นยังไงบ้างคุยสารทุกสุขดิบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีอะคด้วยความเป็นทวิตเตอมันไม่ใช่เฟซบุ๊กไม่ใช่แล้วคนที่มาคุยด้วยก็เป็นแบบ อาวาตารเป็นกร์ตูนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเป็นใครอะไรเงี้ยครับสิ่งที่พี่ชายทำอ่ะ<โ>ยนก็คือว่าเขาก็เลยตัดสินใจเขียนเรื่องราวเนี่ยลงไปในแอคเค้์ของคุณเอเว้ยอันนี้ที่เขียนนะเราเราโค้ดมาว่าเขาเขียนว่านี่คือพี่ชายของเจ้าของแอคเค้์นี้นะครับผมไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาผมไลน์ไปหาเธอแทบจะทุกวันก็ไม่มีการตอบรับอะไรเลยอันนี้คือที่บอกไว้แล้วก็เขียนไว้เยอะมากนอกจากเนี้พี่ชายก็ทวิตได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทดลองตามหาคุณเอผ่าน GPS แล้วปรากฏว่ามันถูกปิดไปแปลว,ว่าเ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะในทวิตที่พี่ชายเขียนไว้ครับเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยตอนนี้เขาก่าลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ว่าคนที่พาตัวคุณเอไปเป็นใครผู้ชายคนนั้นคือใครคือเขาบอกข้อมูลเลยว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เห็นเนี่ยคือเออไปกับชายคนนี้เลยเหมือนมาขอความช่วยเหลือว่าถ้าใครรู้ว่าชายคนนี้เป็นใครช่วยบอกข้อมูลมาหน่อยตอนนี้กังวลมากเลยเลยครับ หลังจากที่พี่ชายทวิตเรื่องนี้ผ่านไอคา์ของคุณเอไปยศก็มีคนมารีプライค่อนข้างเยอะนะบอกข้อมูลมนู่นนี่นั่นนะหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยเล่นทวิตเตอร์เหมือนกันเธอบอกว่าเฮ้ยเธอพอจะรู้นะว่าคนที่พาตัวคุณเอไปเป็นใครเว้ยก็คือแบบเหมือนจะให้เบาะแสะอะไรบางอย่างแล้วเธอบอกเธอเคยคุยกับชายคนนี้ในทวิตเตอร์มาอยู่อชายคนนี้ชอบแบบพอชอบพูดเรื่องการฆ่าตัวตายชอบแนะนําการฆ่าตัวตายกับคนอื่นๆนะครับ ก็เลยคิดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้อืก็เลยวางแผนกันไว้ตอนนี้ไมันมนคือการวางแผนระหว่างพี่ชายตำรวจแล้วก็อาสาวเนี่ยเรียกว่านกต่อใช่ไหมนะก็ก็พอพอจะเรียกว่าอาสากันออาสาสมัครครับที่แบบอยากมาช่วยเหลือคดีนี้ครับอเขาวางแผนกันอยี้ว่าโยศ์ว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นคนใช้ทวิตเตอร์นะจะทดลองไปคุยกับแอคเคาท์นี้ก่อนอืมว่าเนี่ยฉันน่าสนใจอยากจะฆ่าตัวตาย เธอมีคําแนะนํำไหมเธอเธอช่วยเหลือเรฉชันได้ไหมอ่ะแล้วก็ทักไปจริงๆเว้ยแล้วชายคนนี้ก็ตอบกลับมาในดีเอ็มจริงๆอืนัดเจอกันจริงๆเหมือนที่นัดเจอกับคุณเอเลยแล้วสุดท้ายอ่ะก็เลยวางแผนว่าโอเคเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยจะไปหาไอตาีตาคนนี้นะโดยที่มีตำรวจอ่ะคอยแบบตามอยู่ห่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะจริงเสี่ยงเหมือนกัน<อ>ตํารวจก็เลยวางแผนว่าโอเคคุณทักไปแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะตามตามติดคุณแบบ ได้ชิดเลยนะแบบมีนอกเรื่งแบบไปดูครับอพอถึงวันจริงๆนัดนัดกันในเวลานั้นนะครับก็มีคนไปหาในจริงไว้คือผู้หญิงก็ไปที่สถานีรถไฟแล้วก็มีชายคนเนี้ยชายคนเดียวกับที่จะมารักผู้เอกอ่ะมารอรที่สถานีรถไฟเหมือนกันเลยอผู้หญิงนี้ก็เดินทางไปตามที่ผู้ชายนั้นนาไว้เนาะแล้วก็พวกเขาก็เดินออกจากสถานีครับเดินออกไปเรื่อยๆจนถึงอพาร์เทเม้นต์แห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านที่พรกเข้าใส่ครับมันก็ย่านที่แบบไม่ค่อยมีคนพลุกพ่านมากเท่าไหร่ สุดท้ายแล้วครับชายคนนี้ก็พาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งดูจากภายนอกแล้วมันก็เป็นห้องที่ไม่น่ามีอะไรเนาะมเมื่อทั้งสองคนเดินเข้าไปถึงภายน้องเสร็จปุ๊บตำรวจที่เดินตามมาตลอดอะ่ะก็บุกเข้าไปแล้วก็ฮอปประตูทันทีเลยเว้ยพอเปิดประตูมาตำรวจเลยพูดว่าเอ้ยเราขอสำรวจภายในห้องหน่อยได้ไหมชายคนนี้ก็โอเคขอสำรวจเว้ยตำรวจพยายามมองหาว่าในห้องนั้นน่ะมีคนเออยู่หรือเปล่าเออมีร่องรอยการมีอยู่ของเอหรือเปล่าแต่ไม่มีใครเลยมีแค่ชายคนนี้กับผู้หญิงที่เป็นแบบ อาสาสมัครอ,ะอ่ะตํารวจถามว่าเฮ้ยคุณเนยอยู่ที่ไหนาหาชายคนนี้ก็มองไปข้างข้างข้างๆ้างเขามันมีกล่องกล่องบรรจุอาหารอยู่อ,ะอ่ะเขาชี้ไปแล้วบอกว่าอยู่ในนั้นอะ่ะเดี๋ยนะกล่องบรรจุอาหารมันคือกล่องเก็บความเย็นอ่ะโอ้โหเออแล้วชี้ไปว่าอยู่ในนั้นแหละเฮียตำรวจก็เลยเปิดกล่องนั้นดูอ่ะครับมันมีทรายกระบะแมวอะ่ะเอาทรายออกแล้วดูอ่ะ เขาเจอหัวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคือคุณเอนั่นแหละะแต่ความน่ากลัวมไม่ได้หมดแค่นั้นเว้ยครับคือมันยังมีหัวของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันอ่ะอยู่ในกล่องเดียวกันอยู่ในกล่องเดียวกันอคือไม่ได้มีแค่คุณเอคนเดียวมีถุนซับมาครับพอมองเข้าไปในห้องเนี่ยมันยังมีกล่องเก็บความเย็นแบบเนียยศอ,อีกห้าหกใบเลยเว้ยแล้วเราแอดซูมว่ากล่องหนึ่งสองบะสองหัวห้าหกใบก็อาจจะแบบเกินสิบคน พอตำรวจเข้าไปสำรวจกล่องเหล่านั้นเปิดดูพบว่ามันมีทั้งท่อนแขนขาหัวคนอีกประมาณหกถึงเจ็ดคนได้อ,อคือถูกเก็บไว้ในกล่องเหล่านั้นอะออทีเนี้ยตำรวจก็เลยรู้ว่าเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้รับมือกับแค่ฆาตกรทั่วไปนะคฆาตกรต่อเนื่องคือฆาตกรต่อเนื่องแล้วนะแล้ววิธีการที่ทําคือคิดมาแล้วคือมีการใช้ไอ้กระบาแมวออ่ะืมมาเก็บเก็บกลิ่นเนาะเพื่อไม่ให้กลิ่มน,มนมันโชยออกไปมันคือการตั้งใจทําอะไรบางอย่างครับครับ เราไปดูข้อมูลจากสื่อญี่ปุ่นเนาะคือโยมิอุริชิบุนเนี่ยเขาที่บายว่าห้องที่ชายคนนี้อยู่ยศม,มันมีขนาดแค่สิบสามตารางเมตรเท่านั้นเองอ่ะก็คือเป็นห้องเล็กมากห้องเล็กมากมเกากข้าไปคือเจอห้องนอนเลยแล้วไอ้กล่องแรกที่เจอมันคือเปิดประตูไปอะ่ะเจอกล่องเลยนะอืวางอยู่ข้างๆประตูเลยซ้ำไปอะ่ะเราเข้าไปก็เป็นห้องที่นอนไว้ไม่มีอะไรมีที่นอนแล้วก็มีกล่องอีกสี 6, ่ห้ 6, 6, าใบหกหกคือทั้งเจ็ดใบเนาะตำรวจก็ได้สำรวจกล่องเหล่านั้นนะครับยศ แล้วก็ในข้อสรุปว่าในกล่องเหล่านี้มีศพของคนรวมกันคือเก้าคนด้วยกันโโตำรวจได้ควบคุมตัวชายคนนี้ไปครับแล้วก็ทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าเขาชื่อว่าช ah ิราชิทาคาฮิโระอายุยี่สิบเจ็ดปีเขารับสารภาพในเบื้องต้นว่าได้ติดต่อเหยื่อผ่านทวิตเตอร์ทั้งหมดเลยอืมเขาเลือกเหยื่อจากคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายก็อย่างของคุณเอก็ชัดเจนนะแล้วก็แอพโรชไปหาคนเหล่านี้ครับ คดีนี้ครับตำรวจใช้เวลาเวลาอยู่หลายเดือนยศกว่าจะออกมาจับชิราชิได้ครบทุกคดีอ่ะคือต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตัวตนว่าคนเหล่านี้คือใครบ้างซึ่งบางคนไม่มีข้อมูลเลยเว้ยใช้เวลาอยู่มาสี่ห้าเดือนกว่าจะได้ทุกทุกคนคือเก้าคดีอ่ะแล้วก็ออกมาจับได้ครับแล้วไอ้อย่างระยะเวลาของแต่ละศพอ่ะพี่ทันเนี่ยบบว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยคือคีย์สำคัญคีย์สำคัญเว้ยหลังจากนี้ครับเราจะเล่าที่เราสงสัยเว้ยคือว่าอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับชิดาชิเนาะคือว่าตามระดับ เหตุการณ์ที่สื่อญี่ปุ่นเขาได้งานเอาไว้ครับชิราชิี่เกิดในปี1990เกิดและเติบโตในโยโกฮาม่าแต่ไม่ได้เล่นต่อมหาลัยเนาะเขาเลือกที่จะหาะไรายได้ในงานพาร์ทไทม์ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับยศก็เคยทํางานประจาอยู่บ้างเช่นทํางานในร้านปาจิงโกแล้วก็ต่อมาก็ไปทํางานเป็นเป็นแมวมองอยู่ในย่านคาบุกิโจคา,าบุกิโจเนี่ยเป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องงานผู้ใหญ่ รูปที่สีเทาๆอ่ะมีเซ็กเวิร์เกอร์เยอะมีมาเฟียมียาโคซ่าเยอะอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ชราชิทาคือเป็นแมวมองหาผู้หญิงไปทํางานเป็นเซ็กเวิร์เกอร์คือไปแอปโรชาคนอ่ะอะไรเงี้ยแม้จะอยู่ในวงการนี้เยอะแต่คนในวงการเดียวกันเองก็มองว่าเคยมีคําพูดกันว่าเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปยุ่งกับคนนี้นะอือันตรายมันคลีปปี้อ่ะมันมีพฤติกรรมแปลกๆอ่ะคือคนที่เป็นแมวมองนี่กันเองแบบเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยมันมีความแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยครับ อย่างแรกก็ตามครับข้อมูลจากสื่อญี่ปุ่นบอกว่าชิาชิทํางานอยู่ได้ไม่นานก็ถูกจับแล้วขึ้นศาลข้อมูลไม่ชัดเจนเขาบอกว่าเชิาชีาช้มีการเอาเปรียบแรงงานเซ็กเวอร์เกอร์หรือแรงงานอื่นๆนทะําให้เขาถูกจําคุกสิบสี่เดือนแต่ลงโทษรอลง,งอาญาสามปีไอช่วงรอลง,งอาญาน,นี่แหละเขาถูกเล่าจากงานไม่มีเงินใช้ก็เลยมาช่บพาเมนท์คนเดียวเขาชอบพาเมนท์อยู่คนเดียวตั้งแต่วันที่สิบแปดสิงหาคม ในความไม่ต้องการเงินมากก็เลยแต่เอ้ยวิธีการว่าจะหาเงินยังไงดีก็เลยอ่ะล่อลงคนมาฆ่าเพื่อเอาเงินดีกว่าโอ้โหอันนี้คือวิธีหาเงินของเขาคิดขึ้นมาได้เลยคิดขึ้นมาได้เราอย่างที่เราบอกว่าเริ่มเข้าพักวันที่สิบแปดสิงหาคมนะเหยื่อรายแรกคือวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมโอ้โหพักได้ห้าวันก็ห้าวันเริ่มเลยครับคือคิดมาแล้วอ่ะห้าวันอ่ะก่อนหน้านั้นคือเขาอ่ะก็ มีแอคเคาท์ทวิตเตอร์พยายามโพสต์ว่าตัวเองเป็นคนที่สนใจเรื่องการฆ่าตัวตายอยากตายเป็นเอ็กซ์เดด้านการฆ่าตัวตายอ่ะก็แปลกๆเนาะเพื่อที่จะดึงคนด,าาดึงคนให <า S 1> น้เข้ามาหาเว้ยแล้วก็มีคนเข้ามาหาเขาจริงๆครับมีคนหนึ่งคือก็มาถามว่าเอออยากฆ่าตัวตายทําไมได้บ้างนี่ก็แนะนําไปอะไรเงี้ครับเหยื่อรายแรกเป็นผู้หญิงวัย21ปีที่เขาก็คุยผ่านทวิตเตอร์เขาติดต่อกันคุยดีเอมกันแล้วก็พาเธอเข้ามาห้องพักห้องนี้ แล้วก็พาเธอมาชิราชิก็คุกคามทางเพศางก่อนแล้วก็เอาเชือกมารัดคอเสียชีวิตอืหลังจากเสียชีวิตเนี่ยก็เอาศพไปในห้องน้ําแล้วก็ค่อยๆหั่นศพเป็นชิ้นชิน้แล้วก็เลาะหนังก,กระดูกออกมาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเก็บความเย็นอันนี้คือเหยื่อรายแรกครับเหยื่อรายที่สองครับเป็นนักเรียนมัธยมปลายอายุสิบห้าปี เธอบอกกับที่บ้านว่าจะออกไปหาได้กินสิบห้าปีแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาอีกเลยก็คือนั่นแหละคือไปหาช่วยไอ้ชี้ส่วนเหยื่อรายต่อมายศรายที่สามเป็นชายวัยยี่สิบปีเดินทางมาจากคานาคาวะรายที่สี่เป็นนักศึกษาวัยสิบเก้าปีนั่นเองอรายที่ห้าเป็นพนักงานวัยยี่สิบหกปีอยู่ไซตามะครับรายที่หกเป็นเด็กมอปลายวัยสิบเจ็ดปีจากฟุกุชิมะรายที่เจ็ดเป็นนักเรียนมาสิบเจ็ดปีจากไซตามะ รายที่แปดเป็นผู้หญิงวัยที่ยี่สิบห้าปีอยู่โยโกฮาม่าส่วนสุดท้ายรายที่เก้าคือคุณเอจากโตเกียวคือเห็นได้ว่าที่เราบอกโลเคชันคือว่ามาจากทุกสารทิศของญี่ปุ่นเลยอ่ะออแล้ววัยอยศเป็นวัยเล่นเล <15 S 1> ี่ยนสิบห้าถึงยี่สิบห้าปีอ่ะเ,ออเป็นวัยแบบที่ยังไม่ได้แก่เลยอ่ะท,ที่เราชอบพูดเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นสังคมที่คนมีความสุขอยากฆ่าตัวตายสูงอ่ะคือคนสูงวัยอ่ะแต่แฟกนี้คือสิบห้าถึงยีสิบห้าปีมีความสุขว่าอยากฆ่าตัวตายหมดเลยอ่ะ มันก็บอกบอกอะไรเรื่อย่างใช่แล้วช่วงเวลาก่อเหตุอ่ะคือเริ่มลงมือคือสิงหาคมถึงตุลาคมเพียงแค่เดือนสองเดือนสิงหากรนยาคมตุลาสามเดือนไม่ถึงด้วยซ้ำเออคือหลักๆมันคือแบบอาทิตย์ละครั้งเลยมั้งเนี่ยช่วงที่ทีๆอ่ะสิงหาคม,มทีๆคือวันเว้นวันที่ซ้ำไปอะโอหน่ากลัวเนาะแล้วส่วนใหญ่ แพทเทิร์นคือว่าล่อลวงคนผ่านทวิตเตอร์พูดคุยกันพานมาที่ห้องบางรายก็ถูกทําให้กินยากล่อมประสาทเพื่อให้มีมีสติแล้วก็รัดคอแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เอาเงินไปจา่ายค่าเช่าห้องอ,อันนี้คือแค่นั้นเลยเว้ยชิราชิบอกว่าในช่วงแรกๆที่เขาจัดก,การศพอะครับเขาใช้เวลาประมาณสามวันต่อหนึ่งศพคือชำแหละเอาเนื้อออกล้างทำลายหลักฐานเนสามวัน แต่พอชํานาญขึ้นแล้วครับเขาใช้เวลาเพียงวันละหนึ่งศพเท่านั้นเองอ,ะอ่ะคือมันเป็นสกิลที่อยู่ดีก็ฝึกขึ้นมาได้เองอะ่ะคือทำเยอะขนาดนั้นอะ่ะก็ว่าสกิลที่ดีเท่าไหร่นะใช่ครับเมื่อเรื่องไม่ถึงชั้นศาลครับ,รบอายการก็เอาผิดเขาเนาะในฐานะค,ความผิดฐานฆาตกรรมคนเก้าคนแต่ทางทนายของชีราชีะพยาย,ยามสู้คดีหนักมากเว้ยช่วงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือว่าเหตุผลของทางชีราชีทางทนายคือว่าทางเก้าคนเนี่ย เต็มใจที่จะตายอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะมีคอนเซนต์มีคอนเซนต์ใช่เขาเอาคอนเซนต์เหมือนยอดบอกไว้รวมถึงทนายเองก็พยายามจะชี้ให้สาลเห็นว่าเชราชี้อ่ะมีความบกคร่องทางจิตใจหรือเปล่าพยายามขอให้แบบไปเช็คจิตใจเรื่อยๆอะไรเงี้ยประเด็นสำคัญอย่างที่ยอดบอกคือคอนเซนต์เว้ยมันสู้กันในสาลแบบนี้เว้ยคือว่าทางทนายของเชราชีบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วนะสิ่งที่เชราชีทําคือ เป็นช่วยเหลือเขาด้วยซ้ำไปอ่ะอืมแต่มันอืแต่นั่นแหละอืมเวลาอยู่ทันศาลน่ะอายการน่ะตีตกเรื่องนี้หนักเลยเว้ยเห็นด้วยค,คือเขามีหลักฐานว่าในทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะมันมีข้อบ,บ่งชี้ว่าเหยื่อทุกคนน่ะพยายาม ต่อสู้ดิ้นรลนอยู่เช่นรอยในการรอยตามร่างกายสมมติว่าถูกรัดคอสมมติช็มีรอยข่วนตามคอเพื่อใช่แบบนั้นแบบนั้นเลยมันมีหลักฐานอยู่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามต่อสู้ขัดขืนน่ะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ขืนมันแปลว่าทุกคนไม่ได้สนยอมนะเออนี่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโอเคเด็ในในตอนคุยกันเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะแต่ในศาลมันสู้ด้วยหลักฐานไงซึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันคือแบบนี้อืแต่ว่าทางชิดาชี้เองหรือทางทนายก็บอกว่าเฮ้ยไม่มันคือรีเฟลก รีเฟรชคือปฏิกิริยาตอบ,ตอบกลับแบ,บแบบแอ, <S <S อัตโนมัติออ่ะมักสู้อย่างนี้ไปเว้ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้บัตรคือว่าในช่วงการไต่สวนเองเนี่ยชี้รายชีย้อ่ะเป็นการพูดโดยไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะเขาบอกว่าเออทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้คอนเซ็ตรหรอกเอ้าเหมือนเหมือนเผลิดพูดออกไปในช่วงหนึ่งอ่ะเออแต่คําพูดทุกคําพูดที่พูดมันมัดตัวเว้ยเออมัดตัวไปแล้วนะออคดีนี้เขาก็พิจารณากันหลายปีเนาะ ช่วงพีคคือช่วงประมาณปลายปี2 0ง0ก็สามปีผ่านไปใช่ชิราชิบอกว่าเขาลวมือทำไปเพื่อความสบายใจของตัวเองอเพื่อเงินเขาบอกได้ว่าหลังจากค่าเหยื่อรายที่สองเป็นต้นไปเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วอะสองถึงเก้าคือไม่รู้สึกอะไรแล้วเฉยชาเฉยชาไปแล้วครับมีช่วงหนึ่งที่มีสื่อญี่ปุ่นสื่อหนึ่งได้สัมภาษณ์ชิราชิเขาบอกได้ว่า เขาได้ไดานเส้นแบ่งของความเห็นใจขึ้นมาระหว่างคนสองกลุม่มคนกลุ่มแรกคือคนที่เขาใสา่ใจอ,อีกกลุ่มคือคนที่เขาไม่รู้จักมาก่อนอาาซึ่งคนกลุ่มหลังเนี่ยคืออย่างเขาที่เขาจะไม่มีความเห็นใจด้วยอะ่ะอืมก็คือไม่ได้มองว่าเป็นแบบคนคนหนึ่งแล้วไอการที่ทวิตไปหาว่าเราเราเข้าใจคนมันคือเสแสร้สง,สงหมดเลยเพื่อล่รอลวงมาฆ่าเพื่อเอาเงินนะครับเชื้อราชียังโทษได้ว่า สาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะวัวยเด็กมีปัญหาจากครอบครัวนี่เราก็ไม่รู้จรๆๆนะิงจริงนะเคยทะเลาะกับพ่อบ,บ่อยๆอรวมถึงวิธีการล่อลวงเหยื่อในการตะล่อมอะ่ะก็คือวิธีการที่เขาได้เรียนรู้มาจากการไปแมมองในคาบุกิโจไว้คือเวลาที่คนคนหนึ่งจะไปชวนมาทําเป็นโสเภณีเป็นเซ็กเวอร์เกอร์มันใช้วิธีการพูดแบบนึงอะ่ะวิธีการนี้ก่อนเลยในการล่อลวงคนในทวิตเตอร์ไว้ก็คือเหมือนแบบพยายามใช้ช่องโหว่ความอ่อนแอของคนใช่ในการดึงคนมาอะไรอย่างเงี้ยนะ มีคําพูดหนึ่งที่ชิดาชิพูดในศาลเราสบเราติดใจมากเขาบอกว่าถ้าตํารวจยังจับผมไม่ได้เนี่ยครับผมก็จะไม่รู้สึกผิดอะไรต่อไปนะก็จะทาต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆใช่จับไม่รู้สึกผิดจนกว่าตํารวจจับได้อะ่ะออคือมันกลายเป็นจิตใจคือเขารู้สึกแบบด้านชาไปแล้วกับสิ่งที่เขาทําเลยครับสุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินว่าชิดาชิเนี่ยอยู่ในภาวะาที่ควบคุมตัวเองได้มีสติตรายตองดีอืคิดมาแล้ว และเหยื่อทุคนก็ไม่ได้ความยินยอมในการฆาตกรรมสาเลยจะเสียหน้ชี้นาชิเนี่ยต้องโทษะหารชีวิตในปีสองพันยี่สิบก็คดีก็น่าจะรออีกหลายปีแหละกว่าจะกว่าเจริญวันที่าระหารเนี่ยจะแบบมีหยดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นอึง่ท่หนึงโอ้โหน่ากลัวว่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดด้วยไงใช่มันก็เลยน่ากลัวญี่ปุ่นอ่ะล้างลาจากคดีที่มันสะเพริงกลัวแบบเนี้ยมานานมากอ่า คดีดนี้น่าจะเป็นคดีดล่าสุดแหละที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วมีคนพูดถึงหลายเรื่องเลยนะว่าทวิตเตอร์มันควรทาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเมื่อมีคนส่งสัญญ,ญาณว่าเขาอยากฆ่าตัวตายอะไรขึ้นมาอันนี้มันยิ่งเป็นสัญญาณชัดเจนเนาะมันคือ,อพูดออกมาตรงๆเลยว่าอยากที่จะทําการฆ่าตัวตายใช่แล้วตัวเชราชีเองใช้แอคเคต์ปลอมๆออ่ะไปล่อลวงคนเหล่านี้มาแล้วที่น่ากลัวคือกลายเป็นสถาปนาตัวเองเป็นเอ็กซ์เปิดด้านการฆ่าตัวตายที่ตัวเองไม่เคยลองอ่ะคือ มันมันบิดเบี้ยวประมาณนึงเนอะเอ้ยฉันเป็นเอ็กซ์เพรสตในการให้ให้คำแนะนำ้าตัวตาคนไม่ได้ไงวะแต่ความจริงที่เป็นเส็จไม่ได้คือว่ามันมีคนหนุ่มสาวคนวัยหนุ่มสาววัยรุ่นนะที่รู้สึกว่าตัวเองอยากตายอ่ะเยอะมากมันมันน่าแปลกใจตรงที่แบบพี่ธันพูดมาสิบห้าขั้นต่าสุดใช่ไหมสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบนเลนจ์ของคดีนี้คือสิบห้าถึงยี่สิบห้าปีมันแบบคนวัยรุ่นเลยอ่ะมันบ่งบอกว่าแบบเออสังคมญี่ปุ่นมันมัน มันบ่มเพาะความเครียดให้กับคนใบนี้มากเกินไปหรือเปล่าใช่ใชมีคนพูดถึงกันเยอะแเราเขาใจว่าหลังจากนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีคนไกลเรไปออกมาช่วยเหลือแหละเช่นคุยกับ t วิตเตอร์คุยกับไลน์ให้แบบ,บโซเชียลมีเดียช่วยเหลือเราหน่อยสิเช่นมีคอชั่นมี caution, มมคําเตือนมีความช่วยเหลือต่างๆที่เข้าถึงคนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนเคยเห็นว่าถ้าสมมติว่ามีเมสเซจอะไรประมาณนี้ ในยุคหลังๆเนาะถ้ามันมีแบบความเครียดหรือว่ามีสัญญาณความเครียดออกมามันจะมีปุ่มให้เรารีพอร์ตเรื่องเนี้กับองค์กรบางอย่างอะไรเงี้ยใช่บางที่ถึงกับกดแล้วกลายเป็นเบอร์แบบโทรติดต่อดุกเฉินเลยคนมาดูแลเลยอะไรก็มีครับที่ส่วนตัวคือตอนเราเคยเห็นคดีนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วแหละเชื่อไหมว่าตอนที่คดีมาแรกๆยดแอคเค้าของเชิดราชียังอยู่อยู่เลยนะอืก็คือไม่ได้โดนแบนไม่ได้แบบยังไม่โดนแบนยังไม่โดนล็อก ยังมีคนทวิตไปหาอยู่เลยทวิตไปดา่าทวิตไปบ่นอยู่เลยคสักพักหนึ่งอ่ะถึงทวิตเตอร์ถึงจะลบบัญชีนี้ไปอืมแปลว่านี่แหละโซเชียลมีเดียมันตามไม่ทันอาการเจ็บป่วยผู้คนอ่ะออในปีนั้นอ่ะอ,อีกเรื่องนึงคือว่าเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นอ่ะอเราเรากเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าส่วนใหญ่คนมักพูดถึงคนวัยสูงวัยอ่ะอที่มีปัญหาเรื่องความแบบอ่าเอจิงโซไซตี้ใช่ญญแต่แก่แล้วอ่ะมันกระทบทุกคนนะแล้ววัยรุ่นอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบห้าปีอ่ะ มันเยอะมากนะที่แบบรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่มีความสุขอยากอยู่ต่อไปแล้วอะ่ะอ,อยากตายค่าตัวตายอะ่ะแล้วเหงาอะ่ะขนาดจาเข่าตัวตายยังเหงาเลยรูว้ว่ามันมันซับซ้อนไปอีกอะ่ะเราว่านี่เป็นหาใหญ่ไทยเองน่าจะมีภาวะจิตใจแบบเนี้ครับครับคือเหมือนว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เข้าใจนะคือในเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้ามันเป็นเอจิงโซซายตี้อ่ะคือมันก็ต้องหมุนเงินเยอะมีพลังมีมีพัฒนาการ็จทางเศรษฐกิจที่มันมาทดแทนอะไรพวกนี้ มันอาจจะไปไปสร้างภาระให้กับคนหนุ่มสาวที่จะเป็นอนาคตของชาติมากขึ้นใช่ถ้าพูดถึงเรื่องจํานวนเบื้องต้นน่ะง่ายๆเลยคือว่าภาวะสังคมสูงวัยแบบเข้มข้นมากๆเนาะคนกลุ่มหนุ่มน้อยคือคนวัยรุ่นน่ะต้องทํางานเพื่อแบกรับคนสูงวัยเยอะมากอรัวส่วนมันเหลื่อมล้ำมากอ่ะแล้วคนแบบว่าคนที่วัยพวกเราอ่ะต้องเจเนเรตเงินทํางานหนักมากเพื่อไปดูแลคนสูงวัยอ่ะครับภาวะมันแบกรับสูงมากการเงินสูงมาก ไม่แปลกที่เขาจะเครียดกันอ่ะแล้วหลายๆคนที่เป็นเหยื่อครับทีวีญี่ปุ่นก็เคยทำสกูปมาแล้วก็ไม่ดูมาแต่เราไม่ลงเียวลมกเนาะคือหลายคนไม่มีสัญญาณการอยากฆ่าตัวตายเลยก็คือไม่เคยมีแบบการพูดออกมาแสดง,อ,งออกมาอย่างคนที่สองอะไปสิบห้าปีบอกที่บ้านว่าออเดี๋ยวไปกินข้าวนะอแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยโที่บ้านไม่เคยสังเกตเห็นอาการเหล่านี้เลยอะขนาดอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าในอีกเวลาเดียวกันน่ะคนเหล่านี้ในเบื้องหน้าเขาดูเป็นแบบนี้แต่ว่าในทวิตเตอร์ พวกเขาก็มีความระบายอารมณ์ความรู้สึกเหงาอืเปล่าเปลียวอยากเสียชีวิตอยากฆ่าตัวตายเยอะเหมือนกันะ่ะครับโลกมันแบ่งกันแบบเนี้ยอืเราว่าเนี่ยมันเป็นเป็นประเด็นหลักแหละที่สังคมเอเชียเนาะญี่ปุ่นไทยอะ่ะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งคือชิราชีเองอะ่ะในการฆ้าหันศพอะถ้ากลับมาในธีมที่เราคุยหน่อยมีคนวิเคราะห์น่าสนใจดีเว้ย ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะคือว่าด้วยความที่ห้องมันเล็กมากสิบสามตารางเมตรนายสมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ชีดาชีดต้องฆ่าศพไปคือไม่สามารถเก็บศพได้อ่าห้องมันเล็กด้วยปัจจัยที่มันแวดล้อมอยู่อะ่ะทําให้อ่าถ้างั้นจะทํำยังไงดีก็คงต้องหันศพเป็นชิ้นเล็กๆอะ่ะแล้วเก็บไม่ได้กล่องแค่นั้นเองอืมันมนี้ผมก็เห็นด้วยนะคือสุดท้ายคือเจตนานในการฆ่าเขาแค่ต้องการเอาเงินเพื่อ,อม,มีชีวิตรอดอะไรเงี้ยมันไม่ได้คิดว่าแบบคิดอะไรเยอะเลย ไม่ได้มีความแคบไม่ได้มีอะไรม,มันเฉยชาใช่ฉันการหันศพมันเป็นเพียงแค่การจัดการกับศพเท่านั้นเอง<ช><ช>อ่ะใช่มันมีบางคำที่ราชีเคยพูดด้วยว่าทําไปเพราะอยากสบายใจเออเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจสบายใจในแง่แบบว่าได้เงินมาใช้ไงมองตัวเองแบบเป็นหลักเนาะแบบมีอิสรภาพทางการเง<า>นิมงนมากขึ้นอะไรเงี้ยนั่นแหละเลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับแล้วทุกครั้งที่เวลาเราเล่าเรื่องคดีหันศพอ่ะมันจะมีวิชลแบบนี้แหละ สำหรับเรานะสิ่งที่น่ากรู้สึกการชี้ไปที่ที่กล่องเก็บความเย็นแล้วบอกว่าออยู่ในนั้นอ่ะใช่แล้วเราโคตรเย็นชายนะเว้เรื่องเย็นมากของผมอมื่คนลุกตอนที่พี่พูดวิชวลเรื่องการหันศพแบบเขาก็มันดูเหมือนเฉยชามากอมันมันนึกภาพแล้วมันน่ากลัวอืมนั่นแหละครับญี่ปุ่นก็ไว้ญี่ปุ่นอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากคุยก็คือเรื่องที่พี่ทันพูดมาแหละเรื่องแบบฆ่าตัวตายอมอยากตายอืกับการถูกฆาตกรรม มันไม่เหมือนกันมันคนละเรื่องกันแบบชัดเจนเลยอในคดีนี้มีดีเทลอยู่บ้างคือในช่วงหลังๆที่เชลชียังพูดความจริงแล้วครับเขาบอกด้วยว่าเหยื่อแทบทุกคนน่ะเมื่อถึงข้องแล้วอ่ะอยากจะดลมเลิกไอเดียนี้นะอืมคือเมื่อถึงจุดที่ตัวเองไปถึงจุดสุดท้ายแล้วว่าไม่อยากตายแล้วอืนี่ออกป่ะแต่เชลชีแบบไม่ได้อ่ะกูจะเอาเงินน่ะใช่เนี่ยผมถึงมองว่ามันแบบ เนี่ยมันมันต่างกันคือเขา่คนที่อยากฆ่าตัวตายไม่ได้แปลว่าเขาอยากที่จะถูกฆาตก,กรรมใช่ใช่แล้วแบบเชนรชีมันมันใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ยในการแบบทําให้มันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงจริงความน่ากโกรธแค้นเชนไชีสุดคือว่าเขาใช้ความอ่อนแอข,ของคนนะเป็นเป็นทางเข้าเพื่อเอาเงินมาเอาประโยชน์ส่วนตัวมาครับแล้วที่ยศเล่ามาไม่คิดเราคิดว่าน่าสนใจนะ่าคุยต่อคือว่า เวลาคนหมดว่าตัวเองไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะมันคือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช่ใช่มันเอสโอเอสมันเป็นบา,บางทีมันไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะจากโลกนี้ไปจริงๆอะ่ะอ,อืมอ,อือไอเพราะฉะนั้นอไอการที่เรียกว่าอะไรสังคมส่งเคราะห์นักออจิตวิทยาจิตแพทย,ย์ได้เข้าหาคนเหล่านี้อะค,ความช่วยเหลือได้เขา้าที่มีอยู่มันสามารถเข้าถึงเขาได้อย่างรวดเร็วอะ่ะอ,อืม<ๆ>บางทีเวลาคุยไปเรื่อย ก็เห็นความเจ็บปวดข้างในนะโอเคเขาไม่ได้อยากเสียชีวิตหรอกเขาแค่เหนื่อยล้ากับโลกที่มันโหดร้ายอ่ะการได้เข้าเจอเข้าเจอกับผู้เชี่ยวชาญได้พูดคุยกันบาบัดกันเรื่อยๆความรู้สึกนั้นจะหายไปก็ได้นะครับเนาะอะไรอย่างนี้ถือว่าความช่วยเหลือสำคัญเนาะใช่ใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าเขาบ่นแล้วเขาอยากจะถูกฆาตกรรมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอออนั่นแหละครับครับเวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ก็มันก็กระทบใจเราตลอดแหละอืมถามว่า ทุกวันนี้พวกคนมีความสุขแบบนี้ไหมในบางพาร์ทมันก็มีนะเบื่อเบื่อแล้วไม่อยากอยู่ต่อเหนื่อยกับสังคมแบบนี้แต่นั่นแหละอยากคิดว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่มันแก้ไขไม่ได้ถ้าเราจะบอกนะสำหรับคือก็ไปหาหมออันดีกว่าไปคุยกับแพทย์ปผู้เชี่ยวชาญบางทีเขาช่วยเราได้ครับดีกว่าไปเจอใครไม่รู้ที่เป็นแบบเชื้อชีก็ได้อะมันท็อกซิกเนอะขาประมาณนี้ครับครับเรื่องของเราประมาณนี้ครับเดี๋ยวพักฟังข้อสรุปสักครู่นะครับแล้วกลับมาฟังเรื่องย่ต่อนในเบลกหน้าครับ คก็กลับมาอยู่ในเปรกที่2ของรายการ a n a l y e e Case เอพิโซดที่147นะครับครับก็ยังคงอยู่ในตีพันศพเช่นเคยของมิธานเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าคือคือสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาที่มันแบบปัจจุบันประมาณหนึ่งห้าปีที่แล้วเออซึ่งมันก็ยังทําให้รู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเนาะทวิตเตอร์นะเออมีความทวิตเตอร์มีความแบบสังคมญี่ปุ่นด้วยของผมเนี่นเกิดขึ้ นานก่อนก่อนหน้าเรื่องของพิธันประมาณแบบอ่ะนานหน่อยเป็นแบบเกือบร้อยปีอะไรเงี้ยนะเรื่องนีเน้เป็นเรื่องของครอบครัวที่จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมันค,คือที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมีสองสามีภรรยาชื่อว่าฮารราวนะครับแล้วก็แดกมาอเล็กซานเดอร์พวกเขาอ่ะแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยกันที่แฮมบูร์กแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาให้ครอบครัวเอเล็กซานเดอร์เนี่ยแตกต่างแล้วก็ไม่สามารถทําให้ผมเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวปกติได้ก็คือตัวคุณพ่อฮาราวเนี่ย เป็นผู้สืบทอดลัทธิพื้นถิ่นที่มีชื่อว่าเดอะลอบเบอร์โซซายตี้เดอะลอบเบอร์โซซายตี้มันเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1800ที่เมืองเดรสเดนที่เยอรมันนี่แหละมันเหมือนเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ทันที่มีประมาณ100กว่าคนเป็นลัทธิในพื้นที่ซึ่งทั้ง100กว่าคนเนี้มีความเชื่อแบบซิมเปิลซิมเพิลเลยนะอธิบายง่ายๆเลยคือว่าทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในเดอะล็อบเบอร์โซซายตี้เป็นปีศาจเออคือแบบ ทุกคนที่ไม่ได้อยู่พวกเดียวกันอะ่ะคือใครก็ตามอะ่ะมันอะ่ะใครเป็นมันอะ่ะเออใครเป็นคนนอกอะ่ะก็คือเป็นเป็นปีศาจร้ายที่ถูกควบคุมโดยซาตานทุกคนเลยแปลว่าเส้นแบ่งชัดเจนมากชัดเจนมากาคือแบบเป็นลัทธิที่มีความเชื่อที่ค่อนข้างสิมเปิลมากๆสมมุติว่าผมอยู่ในลัทธิพี่ทําไม่ได้อยู่ก็อ่ะพี่เป็นปีศาจแต่สิมเปิลไปก็ไม่ดีนะใช่มันมันเป็นความสิมเปิลที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าความเชื่อเนี้ย ความเชื่อเดียวเนี่ยมันก็ทําให้ความน่ากังวลหลายๆอย่างมันตามมาเนาะพอฟังมาปุ๊บมันก็ค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าอะไรมันจะตามมาบ้างแล้วลองลึกภาพดูพิถันว่าครอบครัวเล็กซานเดอร์ฮาราราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นผู้สืบทอดลัทธินี้ด้วยอะคิดว่าครอบครัวของเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแบบใกล้ชิดมากแค่ไหนะอะไรเงี้ยม,มันน่าจะเข้มข้นมากกว่าที่สมาชิกลทัทธิคนอื่นเจอด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวเล็กซานเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังเนาะว่ามันน่ากังวลยังไงครับ ตัวละครหลักสําคัญของครอบครัวเนี้ยชื่อว่าแฟรงค์แฟรงค์เนี่ยเป็นลูกชายคนที่สองของของครอบครัวนี้ซึ่งฮาราวเนี่ยบอกว่าแฟรงค์เนี่ยครับเป็นเป็นเหมือนร่างทรงของพระเจ้าเป็นแบบว่าเป็นโปรเฟตเป็นแบบเป็นร่างทรงแล้วกันของพระเจ้าที่เป็นแบบเป็นเป็นก็อดเลยอ่ะแล้วก็มามาเกิดใหม่ในร่างของแฟรงค์ซึ่งเขาเหมือนเป็นเป็นเมสซายาเป็นอะไรพวกเนี้ยไปเลยแล้วคนในบ้านเนี่ยก็จะยกย่องหรือว่า แบบเชิดชูแฟรงค์เป็นสถานะเป็นเทพไปเลยซึ่งทุกคนในบ้านเนี่ยพี่ทันเว้นฮาราวเนี่ยก็จะต้องคอยรับใช้และคอยปรนนิบัติ Frank, แฟรงค์ไม่เว้นแม้แต่แม่น้องสาวพี่สาวทุกคนจะต้องคอยรับใช้แฟรงค์ทุกอย่างที่แฟรงค์ต้องการแฟรงค์ต้องการอะไรคนในครอบครัวต้องไปหามาให้และคนในลทัทธิบอร์ r society เนี่ยก็จะต้องคอยดูแลแฟรงค์ด้วยเหมือนกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวซึ่งทุกอย่างที่ผมว่ามันหมายความถึงอะไรบ้างคือ มันก็เป็นทั้งเรื่องความต้องการพื้นฐานเนาะปัจจัย4ี่อาหารการกินที่อยู่อาศัยหรือว่าแม้กระทั่งแบบความต้องการที่มันเป็นกิเลสส่วนตัวของแฟรงก์ก็ต้องตอบสนองให้ด้วยและทีเนี้ยพอแฟรงก์โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหรือไม่ทันความต้องการที่มันจะผุดขึ้นมาในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอะ่ะมันก็คือความต้องการทางเพศอคนในครอบครัวกซานเดอร์ก็ต้องตอบสนองความต้องการทางเพศของแฟรงก์ด้วยเออซึ่งมันก็จะเป็นการอินเชสมันมีการอินเชสเกิดขึ้นในครอบครัวกซาน a n d e r ซึ่ง เกิดขึ้นทั้งคุณแม่น้องสาวพี่สาวอะไรย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่คิดว่าคนภายนอกคือใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องคือแบบไม่อยากคือแฟรงก์มีความต้องการทางเพศแต่แฟรงก์เองไม่สามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับคนนอกรัททีได้เพราะว่าทุกคนเป็นปีศาจหมดเลยแปลว่าก็จะเหลือชอยสุมากก็คือคนในครอบครัวนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือเขาก็ต้องปลดปล่อยความต้องการทางเพศนี้กับคนในครอบครัว จากนั้นแฟรงค์เนี่ยก็เลยเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวที่มันค่อนข้างแบบเป็นเรื่องปกติเป็นรูทีนมากๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือยินยอม,อมแบบคอนเซนต์มากๆเพราะว่าพวกเขาอ่ะนับถือแฟรงค์เป็นพระเจ้าไปแล้วอะไรย่างเงี้ยครับครับเหตุการณ์ในครอบครัวเนี่ยมันก็ดําเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกําแพงของบ้านอเล็กซานเดอร์มันเริ่มปิดไม่มิดแหละ,ะข่าวลือม,มันเริ่มกระจายไปรอบๆบ้านคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่ง โรงเรียนที่เด็กๆไปเรียนก็เริ่มพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเล็กซานเดอร์แหละแล้วก็เหมือนเริ่มเป็นที่รู้จักตำรวจเองก็เริ่มสงสัยแล้วก็อยากที่จะมาสืบสวนที่บ้านหลังนี้แหละว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจนสุดท้ายเนี่ยครอบครัวเล็กซานเดอร์ก็ตัดสินใจว่าจะต้องย้ายออกแหละในปี1970เนี่ยก็ตัดสินใจพวกเขาก็ตัดสินใจย,าย้ายออกจากเยอรมันไปอยู่ที่บนเกาะเทเนรีฟซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งในหมู่เกาะคานารี่ที่อยู่ประเทศสเปนด้วยเหตุผลที่ว่า เนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พวกเขาจะต้องหนีออกไปหรือว่าย้ายออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้กันดีว่ามันมันมันคือกระแสสังคมอะที่ที่กดดันครอบครัวในตนทนไม่ไหวนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่ที่เกาะน,นี้อย่างค่อนข้างสงบเงียบแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวมากๆแบบ private มากๆไม่มีใครรู้เรื่องราวของเขาเลยคือเหมือนอยู่ในบ้านอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ทํางานต้มง,งานกลมหน้ากลมตาทํางานไป วันนี้คืนดีเนี่ยก็จะมีเสียงออกแกนเหมือนเป็นเสียงเปียโนดังออกมาจากจากบ้านหลังเนี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่แบบเพื่อนบ้านได้ยินเสมอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอแล้วมันก็ดําเนินไปอย่างเงี้ยเป็นเวลาสิบเดือนก็คือทั้งทั้งบ้านเล็กซานเดอร์เนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ครบสิบเดือนจนมาถึงวันที่ยี่สิบสองธันวาคมปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับพี่ทันค,คือในวันนั้นน่ะที่บ้านของคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่ในในในเกาะน,นี้แหละ ชื่อว่าคุณหมอวอลเตอร์ทรังเลอร์คือคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงในละ,ละ,ละแวกมากๆแล้วก็บ้านเนี้คือเหมือนเป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้นมากๆนะครับวันนั้นอ่ะที่บ้านของคุณหมอคนเนี้ยมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเด็งก๊กก๊กก๊กตอนนั้นนะครับซาบินีอเล็กซานเดอร์เนี่ยคือเป็นหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัวอเล็กซานเดอร์เนี่ยค,คือเขาอ่ะเธอเธอเนี่ยทำงานอยู่ในบ้านคุณหมอวอลเตอร์แต่ว่าเธอเนี่ยทำครัวอยู่ก็เลยไม่ว่างคุณหมอเนี่ยก็เลยต้องไปเปิดประตูแทนอปรากฏว่าเปิดประตูกออกมาเนี่ย็พบบั ชายสองคนที่เนื้อตัวไม่ทันเปลือยเปื้อนมปได้โครนดำแบบเลอะไปทั่วทั้งตัวเลยแบบสกบปรกมอมแมมมากๆครับพวกเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อว่าฮาราราแล้วก็แฟรงค์ออเล็กซานเดอร์ก็คือสองพ่อลูกครอบครัวอเล็กซานเดอร์นี่แหละทั้งสองคนเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านของคุณหมอโอเตอร์เพื่อที่จะว่าอยากที่จะพูดคุยกับซาบินีก็คือน้องสาวของตัวเองเล็กน้อยว่าแบบเอออยากถามไถสารทุกสุกดิบหรือว่ามีเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง สุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็เรียกซาบินี่มาแล้วก็ทั้งสามคนก็เลยมา,ม,ามาพูดคุยสมาชิกสามคนของครอบครัวเนี่ยก็ได้พูดคุยกันที่หน้าประตูซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ยมันไปถึงหูของคุณหมอเว้ยคือเหมือนมันมีบทสนทนาบา,บางคำที่มันแบบเล็ดลอดไปถึงหมู่หูคุณหมอคุณหมอเนี่ยได้ยินสองพ่อลูกบอกกับซาบินี่ว่าพวกเขาเนี่ยลงมือฆ่าแม่และพี่น้องอีกสองคนไปนแล้วนะพูดแบบนิ่งๆแบบเอ้ย พวกพวกเราเนี่ยฆ่าแม่เธอไปแล้วนะแล้วก็พี่สาวน้องสาวอีกสองคนเราฆ่าไปแล้วเหมือนกันนะอม,มันเป็นคําพูดที่แบบปกติมากมเหมือนเหมือนเล่าเล่าว่าเมื่อเช้ากินอะไรมาให้ฟังอต่อจากนั้นนะพี่ถันสิ่งที่ซาบินีทาอะ่ะคือจับมือพ่อของเธอมากลุ่มไว้แล้วก็เอามาแนบแก้มบอกว่าเออหนูเชื่อว่าสิ่งที่พวกคุณทําอ่ะมันสมควรแล้วอืมเออมันเป็นเรื่องปกติมากมันมันคือการให้กําลังใจว่าอเออไม่เป็นไรนะทําดีแล้วอะไรเงี้ยเออคุณหมอวอลเตอร์พี่ัน เอฟฟังอยู่ใช่ไหมคือพอได้ยินอย่างเงี้ยก็ขนลุกสู้แบบเอมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติอ่ะเออมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วคุณหมอก็กลัวเว้ยแบบว่ากลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคุณหมอวอเตอร์เนี่ยเหมือนหนีไปซ่อนใช่ปะแล้วเหมือนคุณพ่อฮารราวเนี่ยเหมือนเห็นว่าคุณหมอหนีไปซ่อนก็เลยแบบพูดกับคุณหมอบางอย่างเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่คุณหมอได้ยินเน่ะไม่ใช่สิ่งที่เขาเข้าใจผิดนะคือเขาบอกกับคุณหมอว่าพวกเราเนี่ยฆ่าภรรยาของผมและลูกสาวคนอื่นแล้วมมัันนนเเเป็วววลลลาาาา่่่ถึงแ้ะ พยามจะบอกว่ามันคือเรื่องที่ปกติมันเป็นเรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆจากนั้นตำรวจมาถึงเนี่ยครอบครัวเล็กซานเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนเว้ยทั้งสามคนก็ยังคงยืนอยู่ที่บ้านคุณหมอวอลเตอร์เนี่ยแล้วก็พูดคุยกันอย่างแบบค่อนข้างผ่อนคลายมากๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นเองอ่ะคุณหมอวอลเตอร์ก็สังเกตได้แล้วก็เข้าใจทันทีว่าทําไมทั้งสองคนเนี่ยถึงเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยโครนพระเขารู้ว่าโครนเนี่ยมันไม่ใช่โครนแต่มันเป็นเลือด ก็คือทั่วทั้งตัวของทั้งสองคนเนี่ยเปื้อไปด้วยเลือดที่มันค้นคลักเป็นสีดําแล้วอะอ,ออความจริงที่เกิดขึ้นภายในบ้านของครอบครัวเล็กซานเดอร์วิทันมันถูกเปิดเผยไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี้ยก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจในการพาตํารวจเนี่ยไปยังที่เกิดเหตุอย่างง่ายดายง่ายจนตอนแรกอะตํารวจคิดว่ามันเป็นแผลงมันเป็นเรื่องแบบกันแกล้งอะแต่จริงคือความคิดที่ว่ามันเป็นแผลงมันมันหายไปทันทีเลยเว้ยพอที่ตํารวจไปถึงที่บ้านแล้วเปิดประตูเข้าไป คือรู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังเนี่ยสาภาพที่มันเห็นอยู่ข้างในมันคือโศกขณตกรรมดีๆไม่ทันคือมันมีศพสามศพที่อยู่กระจายในในแต่ละห้องมีห้องนั่งเล่นสองศพห้องนอนอีกหนึ่งศพก็คือศพของครอบครัวเล็กซานเดอร์นี่นแหละม,มีเลือดแล้วก็เศษเนื้อกระจายไปทั่วบ้านคือพอจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสะพรึงมากกว่านั้น,นพิธานคือตามกำแพงบ้านอ่ะมันมีอวัยวะต่าง ถูกแขวนเอาไว้คืออวัยวะเหล่าเนี้ยมันคือเต้านมหัวใจแล้วก็อวัยวะเพศของผู้หญิงที่ถูกแขวนเอาไว้ตามกําแพงบ้านอืของแต่ละคนนะซึ่งมันมันน่าจะถูกตัดออกมาแล้วก็ถูกจงใจเอาไปแขวนเอาไว้เพื่อเพื่อทําพิธีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับมันมันดูเป็นแบบทําเพื่อเป็นวิชวลัตถูปประสงค์บางอ,าอย่าง,างใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยผมก็สงสัยต้องตั้งแต่เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในในบ้านหลังเนี้ยตอนที่มัน เกิดเหตุฆาตก,กรรมขึ้น <Okay. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นในวิถานมันคือการที่แฟรงก์อะครับประกาศว่าคิลลิ่งอเวอร์มันมาถึงแล้ว mm hmm. คือแฟรงก์เนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าชั่วโมงแห่งการฆ่าผมเรียกมันว่าโมงยามแห่งการฆ่าแล้วกัน mm hmm. คือมัน mm hmm. มันเป็นสิ่งสิ่งที่แฟรงก์เขาสถาปนาขึ้นมาว่าถ้า mm hmm. เวลาเนี้ยมันมาถึงอ่ะมันจะต้องมีการสังเวยกันเกิดขึ้น mm hmm. ต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในบ้านของอเล็กซานเดอร์สำหรับแฟรงก์แล้วก็ครอบครัวมันคือช่วงเวลาที่หมายถึงการที่จะส่งงผู้หญิอะ ไปถึงสวงสวรรค์เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อแต่ดั้งเดิมว่าผู้หญิงครับผู้หญิงทุกคนเลยนะมีปีศาจติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดและถ้าไม่ถูกฆาตกรรมอ่ะผู้หญิงเหล่าเนี้ยจะไม่มีวันได้ขึ้นไปสวรรค์เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ให้ขึ้นไปมันคือการคิดว่าทําความดีอะไรบางอย่างใช่ใช่เพระเานะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยลงมือฆ่าแม่ลงมือฆ่าน้องสาวอ่แะแปลว่ากเขาต้องการปลดปล่อยน้องสาวน้องปลดปล่อยแม่ขึ้นไปสวรรค์ให้ได้เหมือนเอาวิญญาณร้ายออกไปจากกาัน ฆาตก,กรรมพวกเขาซึ่งคอนเซปต์นี้ยครับมันก็เป็นที่รับรู้ของครอบครัวเล็กซานเดอร์มานานมากแหละตั้งแต่ยังอยู่ที่เยอรมันอยู่เลยมั้งมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันมันเพียงแค่รอวันที่แฟรงค์นะครับจะประกาศว่าวันเนี้ยมาถึงประกาศว่าคิวリングอเวอร์มาถึงแล้วนะซึ่งวันนั้นมันก็มาถึงจริงจุดทริกเกอร์ง่ายๆพิธันคือแฟรงค์อ่ะบอกว่าวันนั้นนะครับเขานอนอยู่แล้วคุณแม่เขาก็นอนอยู่ข้าง,างแต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าคุณแม่มองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือแฟรงค์คิดเอาเองว่าสายตาแบบเนี้แฟรงค์มแม่ไม่ควรที่จะมองเขาด้วยสายตาแบบเนี้ม,มันเป็นสายตาที่ไม่ควรที่จะพึงกระทํากับเขาอ่ะซึ่งเป็นผู้สูงส่งอะ่ะเขาก็ไม่พอใจแล้วก็คิดตัดสินใจได้ว่าอ่ะเวลาการฆ่ามาถึงแหละแค่สายตาแค่นั้นเองนะแค่สายตาแค่สายตาเท่านั้นเองที่ทำให้ไม่พอใจแล้วเขาก็เลย<ม>ตัดสินใจว่าจะต้องฆ่าทุกคนในครอบครัวทิง้งครับซึ่งความเศร้าก็คือว่าการทุบตีการฆ่าแกงที่เกิดขึ้นน่ะไม่ทันมันมีหลักฐานที่บ่งชี้เหมือนกันว่า สมาชิกครอบครัวเล็กซานเดอร์เหมือนจงใจทําให้การฆ่ามันเกิดขึ้นง่ายคือถ้าสมมติว่ามันจะมีการทุบตีเกิดขึ้นน่ะพวกเขาก็จะยื่นตัวไปรับเลยเอออันนี้แค่นี้แล้วกันเนาะเออแต่ว่ามันค่อนข้างบั่นทอนจิตใจเหมือนกันคือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นผ่านผ่านการยินยอมเพราะว่าแฟรงก์เป็นพระเจ้าอมเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นในขณะที่ฮารราวผู้เป็นพ่อเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าฮารโมเนียมไปด้วยซึ่งมันจะมีความคล้ายคกับออแกนคล้ายกับเปียโนอะไรเงี้ย เล่นเพื่อประกอบเป็นเพลงบรรเลงให้กับลูกชายตัวเองที่กําลังลงมือฆ่าสมาชิกครอบครัวตัวเองอยู่เป็นแบบเพลงคลอๆไปใช่ใช่และสิ่งที่เพื่อนบ้านได้ยินอ่ะก็น่าจะเป็นเพลงที่คุณพ่อเล่นในขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นนี่คิดภาพตามเป็นวิชวลที่น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวน่ากลัวคือถ้าเป็นเพื่อนบ้านเอ้ยน่าจะมีความสุขกันอยู่เนาะใช่ใช่ใช่ใชแต่จริงข้างในคือโห oh, นองเลือดนองเลือดอยู่ครับซึ่งหลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วครับแฟรงก์ก็ลงมือใช้มีดเนี่ยชำแหละศพของ สมาชิกก็คีละคนก็คือตัดเอ,ว,อวัยวะที่ผมได้เล่าไปมาแขวนไว้ที่กำแพงเพื่อเหมือนเป็นการเสร็จสิ้นพิธีอะหลังจากที่เสร็จแล้วหลังจากที่แบบลงมือฆ่าเสร็จแล้วลงมือตัดอวัยวะเสร็จแล้วแฟงแล้วก็คุณพ่อก็มาเล่นลองเล่นเต้นระบำกันเพื่อที่จะเฉลิมฉลองกับ การเสร็จสิ้นของพิธีพวกเขามองว่ามันคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะใช่คือทุกอย่างมันถูกวางมาแล้วว่าต้องทำแบบนี้ต้องเฉลิมฉลองกันนะใช่แล้วก็ร้องเล่นร้องเพลงเต้นระบากันจนเหนื่อยแล้วก็พักไปจนเช้าวันนุ่งขึ้น่ก็เดินทางมาหาซาบินน่ที่บ้านของคุณหมอวอลเตอร์แล้วก็ท้ายก็คือเรื่องราวทุกอย่างมันก็จบลงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับมันคือกระบวนการในชั้นศาลซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันค่อนข้างได้เป็นห่วงคือ มันสุดท้ายด้วยพฤติกรรมแล้วก็คําบอกเล่าของคนรอบตัวครับว่าพฤติกรรมของแฟรงค์เป็นอย่างนี้พฤติกรรมของคารราเป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายสองพ่อลูกก็ถูกตัดสินว่ามีความบกพร่องทางจิตมีอาการทางจิตแล้วก็ไม่ได้รับโทษแต่ว่าถูกส่งไปบ,บําบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนอืแล้วก็อยู่ในนั้นนหะตัวซาบินี่ครับก็คือที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่รอดอะคือเหมือนต้องการที่จะตามสองคนนี้ไปอยู่ในโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าเหมือนเงืเ่อนไขเธอไม่ถึงะ ก็เลยถูกส่งไปที่คอนแวนแทนแล้วก็ไม่ไม่มีใครได้รับข่าวคราวจากเธออีกเลยครับสุดท้ายเนี่ยเวลามันผ่านไปประมาณยี่สิบกว่าปียี่บสามปีได้มั้งครับทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาศัยช่องโหว่ของโรง,โรงพยาบาลเนี่ยพากันหนีออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ไม่มีใครได้รับข่าวคราวของสองคนนี้อีกเลยว่ารักะทุกวันนี้อยู่ที่ไหนร <ง S 1> หรือว่า,าไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้มันคือรัฐทีอถูกไหมใช่ เราคิดว่าความน่ากลัวของลัทธิเวลาเหล่านี้เรื่องเหล่านี้คือว่ามันสามารถทํางานแบบความคิดคนได้ขนาดนั้นเลยอ่ะเออที่ออทําให้มองการฆ่าคนมองว่าเชิดชูคนหนึ่งเป็นคนที่อืมเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่คิดอะไรทําอะไรต้องเป็นไปตามนั้นห้ามใครมาเรียกว่าล้ำเส้นอย่างแม่แค่สายตามองไม่ได้โกรธแบบ ล้วตีความเองด้วยนะว่ามองสายตาไม่ไดีโกรอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณแม่ใช้สายตาแบบไหนมันจะเป็นสายตาปกติพิยงแต่ว่าแฟรงก์มูดดี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละมันคือการเวลามันมีรัธิบูชาตัวบุคคลเข้มข้นขนาดนี้ยม,มันน่ากลัวไงใช่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 แล้วนิยามมันผูกเอาความถูกต้องทุกอย่างไปใส่คนคนนี้หมดเลยอะ่ะอืมแล้วอย่างที่เราบอกว่าความน่ากลัวของเขาอ่ะพี่ธันก็พูดเสมอนะว่ามันมันนาไปสู่อะไรที่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้ด้วยซ้ำอ่ะ แล้วเหตุการณ์นี้มันก็สําหรับผมผมคาดไม่ถึงว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเว้ยบรรยากาศของคดีนี้คือแบบมันมันเลือดเย็นนะสำหรับเราอ่ะมันเย็นชามากเลยทุกคนมองว่านี่คือสิ่งที่ควรทำใช่ใช่ใช่ดีแล้วนะที่เราปล่อยปล่อยกพวกเธอไปสู่พระเจ้าสงสวรรค์นะครับแต่วิชวมันคือโหคุณฆานศพอ่ะเอาชิ้นส่วนคนไปแขวนนู่นนี่นั่นฉลองอมีและดนตรีอีกอ่ะ นี่หนักกว่าหนังสยองขวัญนีนะใช่มันเป็นวิชวลที่แบบเราคิดไม่ได้นั่นแหละเราคิดว่าเล่นอย่างเนี้ยประเด็นที่ต้องคิดต่อคือนั่นแหละไอการทําอะไรบางอย่างในนาทีที่ทาให้คนคิดแบบนั้นได้ครับคิดว่าการฆ่าคนคือถึงชุดต้องอ่ะแต่เราคิดว่าคนในบีมีดีเบตแหละเราไม่รู้สิถ้าสมมติว่ามีลัทิหนึ่งที่ไม่อยู่ใครขึ้นมาเออแล้วนิยามความถูกต้องของตัวเองว่าแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้มีใครเดือดร้อนเออไอเนี้ย เส้นอยู่ตรงไหนวะที่คนนอกจากไปยุ่งได้เราว่าเนี่ยมันก็ยังคุยได้อยู่อะต้องเคสไปเคสไปเนาะเคสไปเคสไปอะแต่จะให้เราบอกว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วเราสัตเราคือเดอะวิชชมันน่ากลัวเลยแกมันมีมันเลือดสาดขนาดนั้นแล้วมีคนที่มีคนที่ไม่อยากจะตายครับหรือเขาไม่รู้เหรออยากตายไม่อยากตายแต่แค่ถูกทําให้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมจะตายเพื่อสิ่งเหล่านี้อันเนี้ยมันมันน่ากังวลหรือเปล่าก็ต้องคิดต่ออะครับอืมโอเค ก็ประมาณนี้ครับถูกใจครับถูกใจเลือดครับเลือดเต็มเต็มตอนเลยครับตั้งแต่เรื่องไม่ทันกันเรื่องนี้เลยครับครับโอเคก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ตีมอะไรผมคิดว่าก็เสนอกันมาได้นะเพราะว่าหลายหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ฟังรีเควสของทุกคนเหมือนกันแบบอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็ออกมาเล่าอะไรเงี้ยเนาะครับก็ถ้ามีใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสัปปะหลาดไหมล่ะสามรอบและสัปปะหลานี่มาบ่อยมากเลยนะแต่เราห่างหายกับเอเลี่ยนไปนะ อเอเลียนเหรอเออเอเลียนหายไปสักพักเหมือนกันนะเอเลียนหายไปประมาณแบบยี่สตอนได้เออเออเอาเอเลียนไหมแต่ว่าทำไมชื่อไหนอะ Extra terrestrial <laughs> <laughs> เออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามรายการของเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของ Summer Podcast เช่นเคยวันนี้พวผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ